เดินหลงไงค้างเข้า5ตัวใช่ไหม4ตัว5ตัวต้องจำใจตัดออก4เพราะแกนแชมป์มี1เดียวเท่านั้นนะแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากคณะกรรมการรุ่นนี้ต้องใช้กรรมการเพิ่มนะช่วยกันดูนะครับผมเราตกลงกันแล้วมันมีวัวอยู่2ตัวที่ยังมาสูสีกันอยู่นะอันนี้ต้องนำเรียนตรงนี้ว่าวัวตอนนี้ชื่ออะไรนะฮะคู่ขวัญกับน้ำค้างสองตัวนี้สูสีกันนะฮะส่วน 3-4 ตัวนั้นถึงว่าจะได้แชมป์ในระดับไปแต่กรรมการก็จะพิจารณาอยู่2ตัวนี้ว่า1ตัวเท่านั้นที่จะได้แชมป์นะฮะก็ขอเสียงปรบมือส่วนที่ยังไม่ได้พิจารณาฮะก็จะเหลืออยู่2ตัวนี้นะครับขอบคุณกิตติศักดิ์ขอบคุณโบ้นะฮะอีกตัวนี้ดูส่วนที่ชาววัวเขาไม่ต้องการถือว่าเป็นตำหนิถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าหลายๆอย่างประกอบกันเพราะฉะนั้นในเมื่อพิจารณากันดูแล้วมติกรรมการนะขอมอบแกนแชมป์ประจำปีการประกวดรัวงานประจำปี2561หัวที่ได้แชมป์คือน้ำค้างครับผมโอเคนะส่วนหัว